และช่วงนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์การควบคุมการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามแนวชายแดนนะคะคุณผู้ชมคะคุยกับทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์นะคะรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรักษาการคะครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริครับค่ะครับค่ะปัญหาอย่างนึงตอนนี้คือถ้าอยู่ในระบบเราไม่กลัวแต่เรากลัวคนที่หลุดลอดเข้ามาที่แอบเข้ามาในลักษณะของหญิงวัย29ที่เชียงใหม่เรามีมาตรการในเชิงรุกตั้งรับยังไงบ้างคะคือตรงชายแดนเนี่ยเป็นจุดที่เรามองแล้วนะครับว่าถ้าจะมีการเล็ดลอดเข้ามาครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่ชายแดนโดยเฉพาะขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นอันที่สองก็คือในกรณีถ้าจำกันได้ที่แม่สอดตากที่เราเจอผู้ที่ติดเชื้อมาจากพม่าเราก็มีระบบการคัดกรองรถขนส่งสินค้าที่พม่าฝั่งแม่สอดนะครับตรงข้ามเมียวดีเราก็พบคนขับรถของเขาเนี่ยติดเชื้อจำนวนมากซึ่งเราก็ส่งตัวกลับไปไม่ให้เข้าประเทศเรานะครับอันนี้เป็นตัวสะท้อนปัญหาว่าตรงชายแดนตลอดแนวฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีปัญหานะครับเน้นตรงมาตรการคนที่เข้ามาตามถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ค่อยกังวล นะครับเพราะระบบค่อนข้างเข้มงวดว่าไม่ว่าใครเข้ามาไม่ว่าคนไทยคนพม่าหรือคนชาติใดก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวหมดจนครบ14วันซึ่งเป็นมาตรการสำคัญแต่ตรงที่เป็นปัญหาก็คือการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ตามเนี่ยเนื่องจากชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เข้าออกกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตลอดเวลาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยก็จับได้หลายกรณีแต่กรณีที่ให้ทำให้เราเห็นก็คือบางครั้งเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยนะครับที่ข้ามเข้ามาเนื่องจากเขาคุ้นเส้นทางนะครับพอข้ามเข้ามาพบคนก็จะไม่รู้นะครับว่านี่คนลักลอบเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนได้เห็นปัญหานี้แล้วและก็ได้มีมาตรการที่ออกมามาตรการหลักๆที่เราออกมาเพิ่มเติมนะครับที่ได้มีการประสานงานกันก็คืออันนี้จะต้องประกาศนะครับให้ท่านเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่เจ้าของกิจการนะครับที่รับคนไม่ว่าคนไทยหรือคนชาติไหนนะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านการกักตัวภายใน1เดือนเนี่ยจะต้องมารายงานแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อตรวจสอบหาเชื้อแล้วก็ควบคุมโรคต่อไปอันนี้เป็นมาตรการที่1 นะครับมาตรการที่2คือสถานบริการต่างๆในจังหวัดชายแดนทั้งหลายนะครับก็ต้องเข้มงวดนะครับประเภทที่เข้าออกได้อิสระไม่มีมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยไม่มีการเว้นระยะห่างอันนี้จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดซึ่งทางเชียงใหม่ก็ได้ปิดไปหลายแห่งแล้วนะครับอันนี้จะต้องมีมาตรการการตรวจสอบกำกับโดยเฉพาะสถานบันเทิงตอนกลางคืนต่างๆนะครับอันนี้คือมาตรการอันที่2มาตรการอันที่3คือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งระวังระบบไว้แล้วในเรื่องของการเฝ้าระวังแต่ของกระทรวงนี้จะเป็นระบบสุดท้ายนะครับที่จะช่วยตรวจยืนยันก็คือว่าคนไข้ที่มีอาการสงสัยปอดบวมหรือมีอาการไข้หวัดจะต้องมีการคัดกรองเฝ้าระวังเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งชายแดนทั้งหมดรวมทั้งของประเทศด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับมาตรการที่4ก็คือการเตรียมพร้อมของสถานพยาบาลต่างๆในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของระบบอุปกรณ์โลจิสติกเนี่ยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับมาตรการสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้สำคัญมากเราพบว่าในหลายกรณีเนี่ยถึงแม้จะมีผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาแต่ถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยความเสี่ยงจะลดลงได้เยอะเลยอันนี้พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วแล้วก็อย่างบางกรณีที่เราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าถ้าเกิดผู้ที่ติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สัมผัสกับเขาใส่หน้ากากอนามัยนี่ความเสี่ยงจะต่ำมากเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมีความสำคัญมากที่ผ่านมาพอเกิดกรณีเชียงใหม่เนี่ยเราก็ส่งทีมงานไปสำรวจในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับจากเดิมที่เราเป็นห่วงกันว่าใส่ค่อนข้างน้อยประมาณสัก 50-60% ตอนนี้ขึ้นมา 90-100% ละก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันที่1อันที่2ถ้าท่านประชาชนทั่วไปพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบท่านใดที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติก็ตามนะครับถ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านชายแดนโดยไม่ผ่านการกักตัว14วันภายใน1เดือนนี่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหรือแจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทั้งประเทศเลยนะครับนะเราก็จะมีมาตรการดำเนินการในการตรวจสอบต่อไปอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าท่านเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดมิเนียมเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานต้องแจ้งนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ย
การควบคุมโรคก็จะเป็นได้ความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นครับผมค่ะค่ะคุณหมอคะนิดนึงค่ะมีคนที่เขาไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาห่วงกันเหลือเกินค่ะว่าตกลงเขาจะเสี่ยงติดเชื้อมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะกับการติดเชื้อในเคสนี้ 2-3 เคสที่ผ่านมาของเชียงใหม่อันในเคสเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ค่อนข้างละเอียดนะครับทางเชียงรายกับเชียงใหม่เขาแจ้งสถานที่เวลาค่อนข้างชัดเจนแม้ถ้าท่านไปสถานที่เหล่านั้นตามเวลานั้นนะครับก็ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่สะดวกเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้เราตรวจสอบอีกทีนึงก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งครับผมนะครับส่วนประชาชนทั่วไปถ้าไม่ได้ไปตามสถานที่นั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับการใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะการเว้นระยะห่างแล้วก็การล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกังวล นะครับเท่าที่ติดตามดูทางเชียงใหม่คนก็ไม่วิตกกังวล นะครับใช้ชีวิตได้ตามปกติครับเชียงรายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ขอความร่วมมือเพิ่มเติมใน2เรื่องที่ได้นำเรียนในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็การแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าโอเคอ่ะ2เคส3เคสสวัสดีครับท่านครับ2เคส3เคสที่ผ่านมานั้นความเสี่ยงก็คือมีไทม์ไลน์ชัดเจนเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องวิตกกังวลเกินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวชีวิตประจำวันปกติเอาจริงๆแล้วเสี่ยงไม่เสี่ยงนะคุณผู้ชมนะมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวเราใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ใส่หน้ากากมันก็เสี่ยงใช่แต่ถ้าเราไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์มันก็เสี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างความเสี่ยงลดลงมาวูบเลยไม่ใช่คิดว่าช่วงที่ผ่านมาคนไทยปลอดเชื้อกันมานานกลายเป็นใช้ชีวิตตามปกติไม่มีความกังวลเรายังคงต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับ